รามากันที่อีกหนึ่งคนที่ก็ห่างหายไปแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะชินมินอาค่ะก็เตรียมกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ4ปีทีเดียวใครคิดถึงเธอนะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงานได้เลยค่ะชินมินอานักแสดงสาวสวยห่างหายจากจอภาพยนตร์ไปนาน4ปีจนแฟนๆบ่นคิดถึงอยากดูความสามารถเธอบนจอใหญ่บ้างนะคะล่าสุดกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์แนวลึกลับทริลเลอร์เรื่องแรกในชื่อว่าดีวาค่ะหนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับอียังหญิงสาวคนหนึ่งที่มีฉายาว่า Diva of the Diving World หรือตัวแม่แห่งวงการดำน้ำค่ะวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุจนจำอะไรไม่ได้ทำให้เธอต้องสืบเรื่องเพื่อตามหาความทรงจำที่ขาดหายไปและจะได้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นค่ะชินมินอาบอกว่าที่เธอรับแสดงเรื่องนี้เพราะชื่นชอบบทตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านค่ะและเธอก็ไปฝึกเรียนดำน้ำเพื่อให้เข้าถึงตัวละครที่จะต้องเป็นนักดำน้ำระดับมืออาชีพและเป็นตัวแม่ของวงการด้วยและเธอก็จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้หนังออกมายอดเยี่ยมค่ะเรื่องดีว่านะคะได้จัดงานบวงสรวงเปิดกองก่อนถ่ายทำค่ะพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมให้นักแสดงรวมตัวกันอ่านบทเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเหล่าดาราสมทบนะคะมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวค่ะหนังเรื่องนี้ผลิตโดย Korea Investment Partners ที่ระยะหลังนี้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นจากการทำหนังออกมาได้ถูกใจคนเกาหลีค่ะอย่างเรื่อง Train to Busan และ Along with the Gods 2ซึ่งทางบริษัทก็เผยว่าที่ตัดสินใจลงทุนสร้างเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังที่มีเนื้อหาแปลกใหม่และเรื่องการดำน้ำยังไม่ค่อยถูกนำเสนอมากนักในภาพยนตร์เกาหลีค่ะเรื่องดีว่าเตรียมถ่ายทำกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงค่ะว่าจะถ่ายทำเสร็จพร้อมฉายเมื่อไหร่ค่ะนี่แหละค่ะได้เห็นผลงานด้านอื่นๆของเธอกันมานะคะใครคิดถึงในแบบจอเงินโอ้โหก็ได้ชมแน่นอนรอสักครู่หนึ่งแล้วกันแล้วก็เพิ่งจะถ่ายทำกันนะฮะอีกเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะรอก่อนเนาะค่ะขอบคุณพี่อมากเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับ